อานัทลาพานิชถูกลดบทพระเอกเป็นแค่ตัวรองสู้เด็กหน้าใหม่ช่อง7ไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่ลดแล่นอยู่ในวงการนานเป็นเวลานับ20ปีสำหรับอานัทลาพานิชอดีตพระเอกดังช่อง7ปัจจุบันอายุ44ปีต้องบอกเลยว่าเขานั้นสร้างผลงานการแสดงไว้มากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปทำให้เขาถูกลดบทลงเรื่อยๆไปเป็นตัวรองบ้างบทพ่อบ้างล่าสุดเขาเปิดใจว่าช่วงนี้ที่หายไปควบคู่กับการเล่นละครอายุเยอะแล้วอยากหาอะไรที่มั่นคงทำเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ในวงการได้นานเท่าไหร่ซึ่งเขาได้ทำธุรกิจน้ำดื่มไปด้วยเตรียมขยายโรงงานต่อไปตอนนี้ก็มีทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำดื่มครับก็ยังโชคดีที่น้ำดื่มเป็นเหมือนปัจจัย4มันก็เลยไม่ค่อยมีผลกระทบยังขายได้อยู่เรื่อยๆเป็นน้ำดื่มที่คุณภาพดีแต่ไม่แพงครับทำมา2ปีแล้วครับดีขึ้นเรื่อยๆครับผมทำร่วมกับรุ่นน้องที่รู้จักตอนนี้เริ่มมีขยายโรงงานจริงๆโรงงานเดิมอยู่เส้นสมุทรสาครก็ยังดูพื้นที่แถวๆนั้นก่อนครับแล้วก็ยังมีขยายไปตามจังหวัดต่างๆบ้างก็จะเริ่มขยับขยายแล้วบอกยังไม่มีแพลนแต่งงานเพราะติดเรื่องความรักยังไม่โฟกัสเลยไม่รู้จะได้แต่งงานหรือเปล่ามันหลายเรื่องครับเรื่องของผมด้วยก็เลยใช้ชีวิตไปก่อนเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็มีคนคุยๆแหละครับแต่ยังไม่ได้ถึงขั้นที่จะแต่งงานหรืออะไรยังไงยังดูไปเรื่อยๆก่อนผมเป็นคนรักอิสระด้วยมีโลกส่วนตัวนิดนึงกับคนที่คุยก็คุยมาได้สักพักนึงแล้วครับประมาณ 1-2 ปีแต่เขาก็เข้าใจครับก็ถ้าเลย45ก็คงไม่แต่งแล้วแหละก็รอดูเพราะถ้าจะแต่งจริงๆผู้หญิงเขาก็ต้องมาเรียนรู้มันก็จะยากสำหรับเขาก็ค่อยๆไปดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ